อยากติดตามข่าวแสบๆนัวๆนะครับติดตามได้ที่ YouTube วันบันเทิงนะครับผมและพี่น้องจะได้พบกับความแสบความนัวนะครับของข่าวอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe นําเด้ออ๋อได้โดนหลอกไปค่ะพอเข้าไปถึงก็เป็นคลินิกปากไข่ค่ะปากจะอ่อนค่ะน่ารักมากก็บังคับยากแหละก็ต้องใช้วิธีหลอกล่ออย่างนี้แหละซึ่งจะมีสิทธิ์ที่จะได้ลูกอีกคนหนึ่งซึ่งผมก็ดีใจถามคนนี้ก่อนนะคะดีใจด้วยอย่างอ๋อได้โดนหลอกไปค่ะโดนหลอกไปจริงๆแล้วยังไม่ได้ไปทำอะไรเลยค่ะพี่แมทเขาหลอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปสปาบอกเดี๋ยวจะพาไปดูแลอย่างนี้พาไปดูแลแล้วก็เข้าใจว่าแบบไปสปาหรือว่าพาไปแบบว่าทำต้องทำหน้าอะไรอย่างนี้พอพาไปถึงก็เป็นคลินิกปากไข่ค่ะปากจะอ่อนค่ะน่ารักมากก็ให้อินโฟเมชันแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการฝากไข่สมมติในอนาคตเข้าใจว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยอยากมีแต่ว่าไม่แน่สัก 2-3-4 ปีไม่แน่อาจจะความคิดเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราเตรียมตัวไว้ก่อนดีที่สุดจะได้ไม่เสียดายครับแล้วถ้าเกิดเราเตรียมตัวไว้ก่อนคือเขากลัวว่าภรรยาจะอายุเยอะกว่านี้ไงก็เลยกลัวว่าแบบต้องเก็บไข่ตั้งแต่ตอนนี้อะไรอย่างนี้ก็บังคับยากแหละก็ต้องใช้วิธีหลอกล่ออย่างนี้แหละซึ่งแต่ว่าพอคุยแล้วก็รู้สึกสบายใจเพราะว่ามันก็ถือเป็นทางเลือกของเราถามถึงวันนั้นบ้างแม่เราไปทำอะไรยังไงบ้างที่นั่นเหรอก็ไปปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็ให้ความรู้ครับคุณหมอก็ให้ความรู้บางทีเราก็คิดว่ามันเป็นแค่ส่วนของผู้หญิงที่จะต้องฝากไข่แต่ว่าทางที่ดีที่สุดก็คือการที่จะผู้ชายเช็คทั้งคู่บางทีปัญหาไม่ได้อยู่ที่ผู้หญิงอยู่ที่ผู้ชายเพราะฉะนั้นก็เช็คสเปิร์มของผู้ชายว่าแข็งแรงแค่ไหนถ้าไม่ดีก็เขาจะมีวิธีการดูแลบำรุงเพื่อที่จะให้เราแข็งแรงขึ้นมาแต่ถ้าเกิดแข็งแรงแล้วสามารถที่จะฝากได้ฝากสเปิร์มของเราใส่ถ้วยหนึ่งแล้วก็ของผู้หญิงก็ฝากไปแล้วก็เอาไปผสมกันเป็นตัวอ่อนซึ่งเขาจะเก็บตัวอ่อนนั้นไว้เก็บได้นานแค่ไหนโอ้โหอันนี้จำไม่ได้นั่นก็เป็นปีนะใช่ก็เก็บได้สักน่าจะหลายปีอยู่หลายปีอยู่แต่ยังไม่ได้เก็บนะคะยังไม่ได้เก็บยิ่งนานก็ยิ่งคุณภาพก็ยิ่งลดลงไปเพราะฉะนั้นก็เก็บไว้สักปี2ปีน่าจะดีที่สุดที่เขาแนะนำมาก็เรายังไม่ได้ฝากครับแต่ว่าไปตรวจเฉยๆเขาก็บอกว่าทั้งคู่ค่อนข้างจะโอเคมีความแข็งแรงแล้วก็มีโอกาสที่จะถ้าฝากแล้วแล้วไปเอามาในอีกสัก 2-3 ปีก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้ลูกอีกคนหนึ่งซึ่งผมว่าดีใจถามคนนี้ก่อนนะคะดีใจด้วยอย่างยังไม่ได้มีแพลนเลยค่ะก็จริงๆก็พี่แมทอยากให้มีแต่ว่าเราพักก่อนเหนื่อยไม่จริงๆแล้วช่วงที่ผู้หญิงจะต้องเข้าคอร์สในการฝากไข่ก็ต้องมีการพักงานต้องหยุดแล้วก็ต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างมากแต่ว่าช่วงนี้เดียก็ยังงานเยอะอยู่แหละช่วงปีใหม่ก็ยังต้องไปนู่นไปนี่เพราะฉะนั้นอีกสักแป๊บนึงนะสักนิดนึงยังไม่ได้คิดไปไกลถึงขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะคือขั้นตอนที่เราไปดูก็คือแบบไปตรวจก่อนว่าแบบขั้นตอนเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเผื่อในอนาคตเพราะว่าถ้าเกิน35แล้วความเสี่ยงมันก็แบบเพิ่มขึ้นหรือก็เลยเหมือนไปเช็คไปดูข้อมูลแต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะทำอะไรถ้าตอนนี้ไม่มีค่ะไม่มีแน่แต่พี่แมทอยากให้มีมากก็อยากมีแต่ก็แล้วแต่ละฮะมันก็ต้องมี2คนนะ2อย่างยังเหนื่อยอยู่ก็เดี๋ยวดูทีเพราะว่าการขั้นตอนการเก็บไข่ของผู้หญิงเนี้ยเป็นอะไรที่เหนื่อยและเจ็บมากก็ต้องดูอีกทีนึงค่ะ